เดี๋ยวเราจะมาดูเมล็ดที่เราเพาะไว้กันนะคะซึ่งตอนนี้ออได้ย้ายกล่องที่เพาะเมล็ดมาไว้ในโรงจอดรถนะคะก็จะเป็นบริเวณในร่มที่ใช้จอดรถค่ะเป็นบริเวณหน้าบ้านแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้โรงเรือนกำลังจะขยายแล้วก็ปรับปรุงแต่จุดนี้นะคะที่ออวางไว้ก็จะมีแสงแดดตอนเช้านะคะที่จะส่องลำไรเข้ามาถึงประมาณช่วง11โมงได้อยู่สังเกตจากเหงื่อที่ติดอยู่ที่ฝากล่องนะคะก็ถือว่าความชื้นก็น่าจะยังเยอะอยู่เดี๋ยวเราไปแอบส่องกล่องแรกกันค่ะเปิดฝาออกมาแบบนี้หัวใจละลายเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกมีความหวังมากๆเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตแรกกันค่ะพอร์ตนี้ถือว่าอัตราการงอกก็ค่อนข้างดีนะคะพอร์ตนี้อยู่ที่พอไว้วันที่19เดือน4ก็ประมาณ 15-16 วันเป็นน้องๆที่เป็นอนุบาลอยู่นะคะตัวนี้เป็นเรนโบว์แคงตัสค่ะการเพาะเมล็ดแบบปิดก็มีข้อดีคือเราสามารถที่จะควบคุมความชื้นได้แล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าเวลาไม่แน่นอนแบบออค่ะเหมาะมากๆเลยพอร์ตนี้นะคะเป็นยิมโนด่างค่ะอัตราการงอกถือว่าดีเยี่ยมมากๆค่ะเพาะไว้เมื่อวันที่24เดือน4เองค่ะงอกขนาดนี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะก่อนหน้านี้ออเคยเพาะเมล็ดแบบเปิดนะคะก็คือไม่ได้เพาะแบบปิดใส่กล่องแบบนี้ก็ผลที่ตามมาก็คือตายหมดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีเวลามาคอยดูแล้วก็รดน้ำอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายก็มาประสบความสำเร็จในการเพาะเมล็ดด้วยวิธีการเพาะเมล็ดแบบปิดพอร์ตนี้เป็นความหวังของอ้ออีกอย่างนึงเลยนะคะอีกพอร์ตนึงเลยเป็น LB2178 ผสมกับ Pink Diamond เพาะไว้เมื่อวันที่25เดือน4ค่ะเห็นขาวๆชมพูแดงๆเล็กๆแบบนี้ก็รู้สึกมีความหวังมากๆเลยค่ะถ้าใครที่กำลังเพาะเมล็ดอยู่นะคะถ้าได้ดูคลิปนี้หรือวิดีโอนี้คิดว่าก็คงหัวใจพองโตแล้วก็ชุ่มฉ่ำไปพร้อมๆกันพอร์ตนี้เป็นพิงค์ไดมอนด์นะคะผสมกับออโรร่าเพาะไว้เมื่อวันที่19เดือน4เหมือนกันค่ะอัตราการงอกก็ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกกล่องหนึ่งนะคะกล่องนี้เป็นการลอกลากแบบปิดนะคะออได้นำหน่อที่เด็ดออกมานำมาล่อลากแบบระบบปิดไว้ค่ะซึ่งกล่องนี้เราจะยังไม่ไปเคลื่อนย้ายหรือว่ายุ่งกับเขามากนะคะเพราะว่าตัวนี้ออเพิ่งจะนำหน่อลงไปล่อลากไว้ค่ะก็ลากเขายังไม่เดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกกล่องหนึ่งกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกล่องนี้กล่องสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแอบดูพอร์ตที่เป็นเอตโตด่างกันค่ะอย่างพอร์ตนี้เพาะไว้วันที่12เมษายนนะคะอัตราการงอกก็ถือว่าดีเยี่ยมอีกเหมือนกันค่ะเชื่อไหมคะว่าเราหัวอกคนเพาะเมล็ดแบบนี้พอเห็นแบบนี้แล้วอะทำให้เรามีกำลังใจในอีก6เดือนอีก1ปีและอีก2ปีในวันข้างหน้าเลยที่จะอดทนแล้วก็เฝ้ารอเขานะคะเฝ้ารอให้ต้นแคงตัสของเราเติบโตขึ้นไปก็สำหรับคืนนี้ก็ออกไปนอนก่อนนะคะคืนนี้แอบมาเสพความสุขเต็มอิ่มแล้วค่ะนอนหลับฝันดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ